อันจริงแล้วมันเป็นหน้าที่ของฉันนะคะให้ผมทำบ้างก็ได้ไม่เป็นไรหรอกออกไปข้างนอกบ้านดีกว่าผมอยากเดินเล่นจิบชาให้หมดก่อนบ้านคุณอยู่กันกี่คนเหรอก็มีฉันมีหนูดีมีพ่อมีน้าออนภรรยาของพ่อพี่ออนดีลูกสาวของน้าออน5คนหนีมาอยู่นี่2เกิดอะไรขึ้นผมเคยถามนะแต่คุณไม่เคยตอบก็ฉันไม่ค่อยถูกกับแม่เลี้ยงน่ะนิยายเรื่องเก่าผมไม่ได้ว่าคุณโกหกนะแต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ำซากพ่อคุณล่ะติดเหล้าติดการพนันหรือว่าเจ้าชู้มากเพราะเท่าที่ผมฟังจากลำดับอาวุโสดูแล้วรู้สึกว่าหนูดีนี่จะเป็นลูกอีกเมียหนึ่งพ่อฉันเขาทำงานต่างจังหวัดอนาคตของเราอุมากรเราเลือกเองถ้าเราตัดสินใจที่จะก้าวออกมาแล้วเราอย่าไปคิดอะไรมากเอางี้ดูนะลองทำดูสิไม่ว่าคุณจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะปล่อยให้ออกซิเจนเป็นตัวแก้ปัญหาจากข้างในดีกว่าเพราะผมใช้วิธีนี้บ่อยคุณคงเมื่อยคอละสิต้องนั่งหน้าจอคอมนานๆอีกหน่อยนะเดี๋ยวพอสปาเปิดรับรองว่าคุณจะใช้บริการบ่อยแน่พนักงานนี่ลดครึ่งราคาหรือเปล่าคะ2เท่าต่างหากล้อเล่นน่ะสำหรับคุณฟรีเพราะคุณมีหน้าที่ที่ต้องทดสอบพนักงานด้วยดีไหมดีค่ะแล้วพอเปิดโปรแกรมแอโรบิกในน้ำนะคุณจะต้องลงไปทดสอบไฟฟ้าด้วยดีค่ะคืนนี้ไม่มีคนสอนว่ายน้ำใช่ไหมไม่มีค่ะดูฉันหรอแอบดูโอ้คุณจะบอกอะไรให้นะไอ้สระว่ายน้ำนั่นน่ะมันอยู่ที่โลกนะคุณมองจากตรงไหนก็เห็นทั้งนั้นแหละงั้นคืนนี้ผมหาให้นะไม่ฉันชวนคุณทั้ง3คนมาเจอกันวันนี้ก็สืบเนื่องมาจากงานโฆษณาของเราเนี่ยยังทำค้างอยู่ยังไม่ปิดจ็อบเพราะลูกค้าเปลี่ยนใจทำไมเราต้องการสิ่งที่ดีที่สุดทันทีที่ผมเข้ามาดูแลงานโฆษณาโปรดักต์ของครอบครัวผมเนี่ยนะผมก็เชื่อประสบการณ์ของผมที่ปารีสเนี่ยนะจะเติมรสนิยมวิไลให้กับงานโฆษณาสินค้าของเราได้จริงไหมจ๊ะฮันนี่จริงค่ะเราจะเริ่มถ่ายโฆษณากางเกงยีนเนี่ยในแบบที่เป็นสไตล์ของเราเองแต่มีกลิ่นอายศิลปะเหมือนเดินอยู่ริมแม่น้ำแซนกลิ่นอายน้ำเน่าคลองแสนแสบอ่ะดินี่ไหนคุณบอกว่าเราเรื่องอะไรก็ได้ไงแล้วช่างภาพมือทองคำอย่างคุณเนี่ยจะทำให้สวยได้จำได้ใช่ไหม จำได้ค่ะ แต่นี่เนี่ยจำได้ค่ะแหมคุณธีรนันท์เนี่ยความจำดีมากๆเลยนะคะ
แล้วนางแบบล่ะคะคุณธีรนันท์จะเป็นคนเลือกหรือว่าได้แคนดี้เลือกให้คะคือผมมีในใจอยู่แล้วไม่ต้องบอกค่ะแต่คุณนันเนี่ยเขาต้องการให้คุณหามาให้เพิ่มเข้าใจไหมคุณไม่จะหันหนีคือสรุปว่าทางแซนดี้เนี่ยจะเป็นคนแคสให้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มถ่ายโฆษณาของเราเนี่ยนะคะเมื่อได้ผู้แสดงแบบและสถานที่ที่ถูกใจคุณโชคส่วนคอนเซ็ปต์คุณโชคจะเป็นคนเลือกใช่ไหมคะใช่แล้วจ้ะคอนเซ็ปต์ผมจะเป็นคนเลือกอะไรอะไรกันค่ะใช่ไหมคะใช่ไหมครับโหยเข้ายังก็คอหอยลูกกระเดือกเลยนี่ค่ะนี่นินทาเข้าในบริษัทเลยเหรอเนี่ยพนักงานก็เดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็ได้ยินหรอกออกไปนอกบริษัทก่อนได้ไหมคะโอเคเดี๋ยวเรานุ่งยีนเนี่ยไปนั่งซอยก๋วยเตี๋ยวกันสูตรกิจไอทั้งนอกคลองแสนแสบแล้วเราเนี่ยค่อยคุยกันเรื่องคันเรื่องผู้แสดงแบบที่ดูดีมีรสนิยมวิไลเป็นไงแบบไปเร็วรักเธอเหรอคะครับแม่น่ากินมากเลยนะครับแค่ดูสีก็รู้ว่าสีน่ากินสียังกับขี้ม้าเนี่ยอันนี้นะคะพัดใส่เม็ดแมงลักผสมกับผิวมะกรูดค่ะแต่พัดใส่น้ำผึ้งแทนน้ำตาลด้วยนะคะแม่แค่ฟังดูเนี่ยก็รู้แล้วครับว่ามันชวนในท้องเฟ้อสิครับทำไมพูดจาอย่างนี้ในวันลบคุณวินเขากำลังอร่อยอยู่เลยใช่ไหมคะเอาเครื่องจับเต็มไหมครับพี่วินโอ้ไม่จริงครับคุณพัดครับของที่คุณพัดทำอร่อยทุกอย่างครับเพียงแต่ว่ามันอร่อยมากอร่อยน้อยแค่นั้นเองเห็นไหมในวันลบคุณวินคะเดี๋ยวพัดไปเอาขนมที่อบอยู่ในเตามาให้ชิมใหม่นะคะมีอีกเหรอครับมีค่ะรอเดี๋ยวนะคะจะได้อร่อยอร่อยมากขึ้นพี่ผมว่าพี่จีแบบนี้นะมีสิทธิ์ตายก่อนแกว่ะเก่งน้ำอะไรอ่ะข้าน้ำมันนี่น้ำหรือขี้ม้าวะเนี่ยวันนี้ขอบคุณคุณวินมากเลยนะคะที่อุตส่าห์ประทานขนมของพัดโอ้ยผมต่างหากครับต้องขอบคุณคุณพัดครับที่เปิดบ้านต้อนรับผมนะครับถ้าไม่อ้วนตายก็ท้องเสียตายแล้ววะครับอันนี้ขนมกล่องสุดท้ายค่ะเนี่ยต้องทนทานของไม่อร่อยมาทั้งวันเป็นหนูขอร้องให้พัดด้วยฝากให้คุณสาดตาด้วยนะคะฝากให้คุณสาดตาด้วยค่ะครับแต่ว่ากล่องนี้อร่อยสุดเลยค่ะแล้วฝากให้ไอ้สาตราใช่ค่ะเป็นอะไรคะคุณวินชิวครับเดี๋ยวผมจะเอาไปให้ไอ้สาตรามันครับดีค่ะให้มันลองชิมดูเบาๆเบาๆขนมด้วยค่ะให้มันชิมดูว่าอร่อยแค่ไหนนะครับใช่ค่ะแล้วผมจะโทรบอกครับให้คุณสาตราโทรมาบอกเองก็ได้ค่ะคุณวินมีเบอร์พันแล้วใช่ไหมคะมีครับเรื่องนึงนะคะฝากบอกคุณสาตาด้วยว่าคุณวินเนี่ยน่ารักที่สุดเลยถ้าใครได้เป็นแฟนเนี่ยโชคดีมากๆเลยไม่ขัดคอขัดใจใครสักคนครับ
เดี๋ยวผมจะทำหน้าที่ส่งขนมให้คุณพัดเองครับค่ะรีบไปเลยค่ะเดินดีๆนะคะระวังขนมด้วยนะคะโชคดีค่ะบ๊ายบายพี่วินแมนนะพี่ตายตายมากอีตาบ้าบ้าบ้าที่สุดเลยบ้าที่สุดเลยทำได้แค่นั้นทำได้แค่นี้คุณวินสวัสดีค่ะต้องหลอกตัวเองฝันไปวันๆไม่มีทางฝันมันเป็นจริง